สวัสดีนักเรียนครับในบทเรียนนี้นะครับเราจะพูดถึงคำศัพท์ที่ต้องรู้ในฉันทลักษณ์นะครับคำศัพท์ที่จะปรากฏให้นักเรียนเจออยู่ในฉันทลักษณ์นะครับมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันแรกที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือคำว่าคณะนะครับคณะหมายถึงอะไรนะครับคณะเนี่ยถ้าตามฉันทลักษณ์ของไทยมันจะมีแบ่งเป็นฉันทลักษณ์ของไทยนะครับกับอีกแบบนึงก็คือฉันทลักษณ์ของทางบาลีสันสกฤตนะครับถ้าฉันทลักษณ์ของไทยคำว่าคณะหมายถึงการจัดเรียงจำนวนคำเป็นวรรคที่กำหนดจำนวนคำในที่นี้อาจจะหมายถึงการกำหนดจำนวนพยางค์ก็ได้นะครับจัดเป็นบทจัดเป็นบาปตามชนิดของคำประพันธ์นั้นๆนะครับเช่นถ้าครูยกตัวอย่างคำประพันธ์ประเภทกลอน4เนี่ยในตัวคณะเนี่ยก็คือ1วรรคต้องมี4คำใช่มั้ยครับ1วรรคมี4คําวรรคที่1 4คําวรรคที่2 4คําอย่างเงี้ยนะครับวรรคที่3 4คําวรรคที่4 4คําแต่ละวรรคมีวรรคละ4เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีคณะอย่างไรก็คือมีคณะแบบนี้มีคณะวรรคละ4คําหรือมีคณะนี้มีใน1บทเนี่ยมี2บาทอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะถือว่ามันคือเรื่องของคําว่าคณะนะครับต่อไปอันที่2ครับคําว่าคณะในตามฉันทลักษณ์ของบาลีสันสกฤตนะครับมันจะพูดถึงเรื่องของฉันและอันนี้นะครับเรียนจำเรื่องฉันที่ครูพูดไปในคลิปที่ผ่านมาได้ไหมครับว่าฉันเป็นคำประพันธ์ของอินเดียเนี่ยมันมาจากตัวคำผีใช่ไหมครับฉันเนี่ยมันต้องพูดถึงในเรื่องของคำคารุละหุนะครับฉะนั้นคณะของตัวตามลักษณะของบาลีเนี่ยมันก็คือกลุ่มพยางค์ที่กำหนดให้มีตำแหน่งคารุและละหุอันนี้กำหนดตำแหน่งเลยนะครับว่าตำแหน่งที่หนึ่งต้องเป็นคารุหรือต้องเป็นละหุแต่อันที่สองต้องเป็นคารุหรือละหุแบบนี้อันนี้เรียกว่าคณะนะครับซึ่งแต่ละคณะต่างๆกันเนี่ยในตัวของบาลีสันสกฤตเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น8คณะนะครับ8คณะเนี้ยครูบอกแล้วว่ามันมาจากคัมภีร์พระเวทก็คือเขาจะพูดถึงในเรื่องของคำศัพท์เนี่ยการจัดเรียงตำแหน่งนะครับที่มันมาจากตัวบาลีสันสกฤตนะครับคณะ1คณะของหลักของบาลีสันสกฤตเนี่ยจะต้องมี3พยางค์นะครับ1คณะมี3พยางค์นะครับลองไปดู8คณะเนี่ยมีอะไรบ้าง1ครับเรียกว่ายะคณะนะครับยะคณะนะครับมาจากยะชมาลนะครับแปลว่าพราหมณ์บูชายัญตำแหน่งของคำเนี่ยจะถูกกำหนดว่าละหุคารุเห็นไหมครูบอกว่า1คณะมี3พยางค์นะตามแบบบาลีสันสกฤตนะจะจัดเรียงคำไว้เป็นละหุคารุนะครับคณะที่2ครับระคณะระมาจากคำว่าระวิหรือระวีแปลว่าพระอาทิตย์นะครับมันจะกำหนดคณะว่าคารุละหุคารุนะครับคณะที่3สะคณะมาจากคำว่าโสมแปลว่าพระจันทร์นะครับกำหนดคณะไว้ว่าละหุคารุนะครับคณะที่4พระคณะนะครับพระมาจากภูมิหรือภูมิที่แปลว่าแผ่นดินนะครับมันจะมีการกำหนดคณะไว้ว่าคารุละหุนะครับต่อไปชะคณะครับก็คือชลนะนะครับก็แปลว่าไฟนะครับมันจะกำหนดว่าละหุคารุละหุนะครับต่อไปครับณคณะนะครับมาจากคำว่าคณะพระหรือณภาที่แปลว่าฟ้านะครับมีการกำหนดคณะไว้ว่าระหุล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 ะหุก็คือเสียงบาหมดเลยฟ้านั่นจะหมายถึงตัวท้องฟ้านะครับก็เลยเป็นเสียงเบาหมดเลยนะครับอ่ะต่อไปครับตะคณะอันนี้หมายถึงน้ำนะครับได้สังเกตไหมว่ามันมีดินน้ำลมไฟพระอาทิตย์พระจันทร์และก็พรามนะครับอ่ะตะคณะนะครับก็คือโตยนะครับหรือคำเนี้ยมันแปลว่าน้ำมีการแบ่งคณะไว้ว่าคารุละหุนะครับตัวสุดท้ายครับมะคณะมารุตนะครับแปลว่าลมนะครับมารุตแปลว่าลมนะครับมะคณะเนี่ยมีการจัดคณะคือคารุเป็นเสียงหนักหมดเลยฟ้าเบาหมดแต่ลมหนักหมดนะครับจำอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งตัวพวกนี้นะครับมันจะมีคำที่เราเอาไว้ท่องจำ
ให้เข้าใจง่ายๆจากยะคณะระคณะสะคณะภะคณะชะคณะณคณะตะคณะมะคณะเนี่ยให้จำง่ายๆนะครับจำง่ายๆเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะเขียนตรงตามตัวครุระหุอ่ะยะคณะเฟนระหุครุครุใช่ไหมครับครูให้เรียนจำว่ายะยิ้มหวานยะก็เป็นคำระหุยิ้มเป็นคำครุหวานเป็นคำครุนะครับคำระหุคืออะไรคำระหุคือคำที่ประกอบด้วยสระเสียงสั้นไม่มีตัวสะกดแต่ถ้าคำระหุถ้ามีตัวสะกดนะครับเป็นระหุหมดเลยทุกคำแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดต้องเป็นสระเสียงยาวนะครับจึงจะเป็นคำครุนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างคำครุกับคำระหุเนาะอ่ะยะยิ้มหวานก็คือระหุครุครุนะครับต่อไปครับระคณะก็คือครุครุไม่ใช่ครุครุระหุครุนะครับระคณะก็คือรานหรือดีนะครับยะยิ้มหวานรานหรือดีนะครับสะคณะก็คือระหุครุนะครับสะกุณีนะครับให้จำคำว่าสะกุณีภะคณะคือภาชนะนักเรียนสังเกตนะครับว่าตัวแรกของบทท่องจำที่นักเรียนจำเนี่ยนะครับมันจะมีตัวอักษรเหมือนกับชื่อคณะนะครับครูจะขึ้นทั้งหมด8คณะเลยนะครับแล้วให้นักเรียนดูนะครับอ่ะอันแรกยะคณะยะยิ้มหวานระคณะรานฤดีสะคณะสะกุณีภะคณะภาชนะชะคณะชะโลมเละนะครับณคณะณเกะกะตะคณะตาไปละมะคณะมาไวไวนะครับได้สังเกตไหมมาไวไวตรงนี้เป็นครุหมดเลยนะครับมาไวไวเนาะอ่ะเวลานักเรียนท่องจำนักเรียนก็จำยะยิ้มหวานรานฤดีสะกุณีภาชนะชะโลมเละณเกะกะตาไปละมาไวไวเอาใหม่นะครับลองท่องตามครูนะยะยิ้มหวานรานฤดีสะกุณีภาชนะนะครับชะโลมเละณเกะกะตาไปละมาไวไวยะยิ้มหวานรานฤดีสกุณีภาชนะชะโลมเละณเกะกะตาไปละมาไวๆถ้าเรียนจำคำพวกนี้ได้นักเรียนก็จะรู้ว่ามันเป็นคณะอะไรดูจากตัวอักษรคำแรกเสียงตัวแรกแล้วก็สองนักเรียนอยากจะแปลงให้มันเป็นครุระหุอย่างไรก็คือไปแทนค่าในคำของแต่ละอันที่เราออกถ้าเป็นคำหนักก็เป็นครุถ้าเป็นคำเบาก็เป็นระหุนะครับลองทำดูก็ได้นะครับทดสอบความเข้าใจนะว่าถ้าครูเอาคำศัพท์เหล่านี้ขึ้นนะครับ4คำเนี้ยนักเรียนว่า4คำนี้อยู่ในคณะใดบ้างคำแรกครับศิวเจ้าคำที่2มองชาวนาคำที่3ปลากระเบนนะครับปลากระเบนคำที่4ระโรยลานะครับระโรยลาอ่ะนักเรียนดูนะครับคำแรกนักเรียนว่ามาจากคณะอะไรครับสิเสียงสั้นหรือเสียงยาวนะครับสิเป็นสระเสียงสั้นใช่ไหมครับวะไม่มีตัวสะกดเป็นสระเสียงสั้นก็เป็นคำระหุคำแรกสิเป็นระหุวะเป็นระหุเจ้าล่ะครับเจ้าเป็นสระเอาสระเสียงสั้นเสียงยาวสระเสียงสั้นเสียงยาวเจ้านะครับต้องเป็นเสียงยาวนะครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็นระหุคลุระหุคลุก็คือสะคณะนะครับอ่ะมองชาวนาครับเป็นมะคณะมองเป็นคลุชาวเป็นคลุระหุเป็นเอ้ยนาเป็นคลุเหมือนกันมองชาวนาอันนี้เป็นคลุหมดเลยนะครับมะคณะนะครับต่อไปปลากระเบนปลากระเบนเป็นระคณะเพราะอะไรปลาเป็นสระเสียงยาวกระเป็นสระเสียงสั้นนะครับเบนเป็นคำที่มีตัวสะกดจึงเป็นคลุนะครับมันก็เลยเป็นคลุระหุคลุนะครับก็อยู่ในระคณะใช่ไหมครับต่อไประโรยราครับระโรยราเป็นอะไรคณะครับเป็นยะคณะนะครับระเป็นสระเสียงสั้นโรยเป็นคำหนักนะครับส่วนราเป็นสระเสียงยาวก็เป็นคำหนักก็คือเบาหนักนะครับก็คือระหุคลุคลุนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปเนาะ
คำศัพท์ที่2เมื่อกี้ครูพูดถึงคำว่าคณะไปแล้วนะคณะมันต้องแบ่งออกเป็นคณะแบบไทยกับคณะแบบบาลีสันสกฤตเนาะอันที่2ครับพยางค์พยางค์คืออะไรนะครับพยางค์คือหน่วยเสียงที่ผสมด้วยสระตัวเดียวหน่วยเสียงที่มันผสมด้วยสระตัวเดียวเนี่ยคำว่าสระตัวเดียวเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเรียกสระเดียวสระผสมนะครับหมายถึงว่าคำที่มันเสียงที่เราเปล่งออกมาเนี่ยมันมีการผสมด้วยสระเพียงตัวเดียวในภาษาไทยนะครับสระเป็นตัวเดียวแล้วมีความหมายจะมีความหมายหรือจะไม่มีความหมายก็ได้แต่ในฉันทลักษณ์เนี่ยนิยมเรียกพยางค์ว่าคำนะครับสมมติเราแต่งกลอนเนี่ยที่เราชอบบอกว่ากลอน4นะจะต้องมี4คำอย่างเงี้ยครับก็คือเราเรียกพยางค์ในกลอนว่าคำนั่นเองซึ่งการบรรจุคำหรือการบรรจุพยางค์ลงไปในคำประพันธ์เนี่ยนะครับอาจนับคำ2พยางค์บางคำเป็น1คำก็ได้เช่นมะพร้าวอย่างเงี้ยนะครับถ้าไปอยู่บางตำแหน่งอาจจะนับ2เป็น2คำเป็นมะ1คำกับพร้าว1คำนะครับแต่ถ้าบางทีไปอยู่ในบางบทกลอนแล้วอาจจะนับคำว่ามะพร้าวเป็นคำเดียวก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าท่วงทำนองในการอ่านเป็นยังไงหรือว่าผู้แต่งเนี่ยใส่จำนวนคำไปครบหรือไม่ครบอย่างไรนะครับก็จะอยู่ตามบริบทของการแต่งนะครับอย่างเช่นคำนี้ครับเสน่ห์ขนมชบาพวกนี้อาจจะนับ1คำหรือ2คำก็ได้นะครับแล้วแต่ว่ามันมีจำนวนครบตามฉันทลักษณ์หรือเปล่านะครับต่อไปครับคำที่เรียนต้องเข้าใจอีกอันนึงคือเรื่องของคำว่าสัมผัสนะครับเรียนเคยเรียนตั้งแต่สมัยประถมแล้วด้วยกันนะครับสัมผัสก็จะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันหลักๆก็คือสัมผัสนอกและสัมผัสในนะครับสัมผัสนอกเป็นสัมผัสบังคับไม่มีไม่ได้ในคำประพันธ์นะครับแล้วสัมผัสนอกเนี่ยจะใช้สัมผัสสระเท่านั้นนะครับสัมผัสสระเท่านั้นใช้สัมผัสอักษรเป็นสัมผัสนอกไม่ได้และเสียงที่ส่งนั้นนะครับต้องอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกันเท่านั้นหมายความว่าอะไรที่คุณเน้นตรงนี้นะครับมันมีในปีการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีนักเรียนเข้าใจในเรื่องของการแต่งคำประพันธ์ว่าเมื่อเจอสระเสียงเดียวกันก็ถือว่าส่งสัมผัสกันได้แต่ลืมดูว่ามันไม่ได้มีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันนะครับฉะนั้นน่ะคำสัมผัสนอกที่เป็นสัมผัสสระต้องอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกันเท่านั้นไม่อยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกันไม่ถือว่าเป็นสัมผัสสระนะครับและห้ามใช้คำเดียวกันส่งสัมผัสกันเช่นคำว่ารักส่งไปหาคำว่ารักแบบนี้ไม่ได้นะครับทางการแต่งคำประพันธ์ไม่ให้ใช้คำเดียวกันหรือคำที่ออกเสียงเหมือนกันส่งสัมผัสไปหากันนะครับเพราะว่ามันไม่ไพเราะเนาะต่อไปนะครับสัมผัสในเนี่ยเป็นได้ทั้งสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะนะครับสัมผัสในหมายถึงสัมผัสที่อยู่ในวรรคเดียวกันเช่นกลอน8ที่มี8คำเนี่ยอยู่ใน1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยอาจจะเป็นคำที่3ส่งไปหาคำที่4อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นสัมผัสเดียวกันเป็นคำครับเป็นตัวอักษรเช่นอาจจะเป็นตัวพยัญชนะต้นที่มีเสียงเหมือนกันหรือมีสระเหมือนกันนะครับในตำแหน่งอย่างถ้าสมมุติว่าอย่างในกลอน8เนี่ยเราก็จะแบ่งการอ่านเป็นเท่าไหร่3 2 3ใช่มั้ยครับ3 2 3พอ3คำแรกเนี่ย3คำแรกคำที่3เนี่ยนะครับถ้ามันส่งสัมผัสในไปหาคำที่4เราจะเรียกคำพวกนี้ว่าสัมผัสชิดก็คือสัมผัสอยู่ติดกันเลยสัมผัสในอยู่ติดกันแต่ถ้าสมมุติคำที่3ไปส่งสัมผัสในไปหาคำที่5นึกถึงคำกลอน8นะครับนักเรียนคำที่3ส่งไปหาคำที่5อย่างเงี้ยเราเรียกว่าสัมผัสขั้นนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าข้อมูลเชิงลึกเพิ่มขึ้นว่าสัมผัสในเนี่ยนอกจากมีสัมผัสสระสัมผัสเพียงชนะแล้วเนี่ยเรายังมีการพูดถึงสัมผัสขั้นกับสัมผัสชิดนะครับถ้าอยู่ตำแหน่งที่มันเป็นช่องจังหวะในการอ่านที่อยู่ติดกันเราจะได้สัมผัสชิดแต่ถ้ามันอยู่ห่างกันมีตัวอื่นมาขั้นเราเรียกว่าสัมผัสขั้นอย่างเงี้ยนะครับอ่ะต่อเนาะต่อไปครับคำศัพท์ตัวต่อไปที่เรียนต้องเข้าใจก็คือคำเอกและคำโทคำเอกคืออะไรคำโทคืออะไรคำเอกก็คือพยางค์ที่มีรูปวรรณยุกต์เอกคำโทคือพยางค์ที่มีรูปวรรณยุกต์โท
เขาสนแต่รูปนะครับนักเรียนฉะนั้นถ้าไปเจอฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ที่กำหนดให้มีคำเอกกับคำโทต้องหาคำที่ปรากฏรูปวรรณยุกต์นั้นๆให้ตรงตามตำแหน่งนะครับแต่มันก็จะมีข้อยกเว้นหรือข้ออนุโลมปรากฏอยู่นะครับซึ่งคำประพันธ์ที่ต้องใช้คำเอกคำโทเนี่ยก็จะปรากฏอยู่ในคำประพันธ์ประเภทโครงนะครับเราได้พูดกันไปแล้วว่าโครงลักษณะเด่นของมันก็คือมีการใช้คำเอกคำโทนะครับแล้วครูก็แล้วครูก็พูดถึงว่าร่ายบางชนิดเนี่ยมีการบังคับให้จบด้วยโครงฉะนั้นเราก็จะไปเจอว่าในร่ายบางอันปรากฏคำเอกคำโทอยู่นะครับไปดูนะนักเรียนคำเอกหมายถึงคำที่มีรูปวรรณยุกต์เอกใช่ไหมครับครูพูดไปแล้วแต่ในคำในการแต่งคำประพันธ์เนี่ยเมื่อหาคำที่มีรูปวรรณยุกต์เอกเนี่ยบางทีเราหาไม่ได้นะครับเขาก็เลยอนุโลมหรือมีข้อกำหนดเพิ่มเติมไว้ว่าในตำแหน่งของคำเอกนั้นอนุญาตให้ใช้คำตายคำตายคืออะไรคำตายคือคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นหรือคำที่สะกดด้วยมาตราแม่กฎกฎระเด็กนะครับแม่กบกอไก่นะครับและแม่กบบ่อใบไม้นะเสียงนะครับเสียงนะแม่กบกดกบเนี่ยนะครับกบกดกบหรือกบกดกบอะไรก็แล้วแต่บางคนจำว่ากบฏใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยก็คือคำตายสามารถใช้คำตายเนี่ยแทนในตำแหน่งของคำเอกได้หรือถ้าเราไม่หาคำแต่คำตายมาแทนเราสามารถใช้เอกโทษได้นะครับคำว่าเอกโทษคืออะไรคำว่าเอกโทษคือคำนั้นแต่เดิมไม่ได้เขียนด้วยรูปวรรณยุกต์เอกแต่เราบังคับให้มันเป็นรูปวรรณยุกต์เอกนะครับเช่นคำว่าดูคำนี้นะครับนักเรียนขออนุญาตนะครับนักเรียนครูอาจจะเขียนไม่สวยนิดนึงเนาะเพราะว่าครูเขียนจากเมาส์นะครับคำนี้นะคำนี้อ่านว่าอะไรครับนักเรียนคำนี้อ่านว่าล่าใช่ไหมครับถ้าเราทำคำว่าล่าเนี่ยให้เป็นตัวเอกโทษเราก็เขียนแบบนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นเอกโทษหรือโทโทษเราต้องไปดูอย่างนี้ครับว่าในตำแหน่งของคำกลอนนั้นน่ะความหมายจริงๆเนี่ยมันอยู่ในคำที่เขียนด้วยไม้โทหรือคำด้วยไม้เอกถ้ามันเขียนด้วยคำที่เป็นอันนี้ครูจะบอกครูกำลังพูดถึงคำเอกโทษใช่ไหมครับคำเอกโทษก็คือแต่เดิมมันเขียนเป็นไม้โทแต่เราลงโทษมันหรือเราเปลี่ยนมันให้มันกลายเป็นรูปวรรณยุกต์ไม่เอกอย่างเงี้ยความหมายมันเป็นคำของคำในรูปวรรณยุกต์ไม่โทนะครับเราก็จะเรียกมันว่าตัวนี้ว่าคำเอกโทษนะครับอ่ะคำโทโทษคำนักเรียนคำโทโทษก็เหมือนกันต้องเป็นรูปวรรณยุกต์โทนะครับหรืออาจใช้คำโทโทษแทนก็ได้คำว่าโทโทษโทโทษนะครับไม่ใช่โทโทนะโทโทษคืออะไรให้นักเรียนนึกถึงเดี๋ยวนะครับคำโทโทษก็คือคำแต่เดิมคำเนี้ยไม่ได้เขียนด้วยวรรณยุกต์โทนะครับแต่ว่าเราลงโทษมันให้มันเขียนด้วยวรรณยุกต์โทนะครับเพราะคำโทโทษเนี่ยจำคำโทในคำประพันธ์ประเภทโครงเนี่ยจะไม่สามารถหาคำอื่นมาแทนได้ฉะนั้นเนี่ยต้องหาคำที่มีรูปวรรณยุกต์โทปรากฏอยู่เท่านั้นนะครับครูจะเน้นคำว่ารูปวรรณยุกต์คือครูไม่สนใจว่าต้องเป็นเสียงขอแค่ให้มีรูปวรรณยุกต์ปรากฏอยู่นะครับรูปวรรณยุกต์โทมีอะไรบ้างครับนักเรียนก็คือคำที่ต้องปรากฏไม่โทอยู่ในคำนั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะทำไมโค้ชไม่ขยับต่อนะครับเอกโทษโทโทษไปแล้วต่อไปคำครุละหุนะครับคำครุคือเป็นข้อบังคับนะครับในคำประพันธ์ประเภทฉันนะครับที่กำหนดให้ออกเสียงหนักเสียงเบานะครับคำครุแปลว่าคำหนักนะครับหมายถึงพยางค์ที่มีตัวสะกดพยางค์ที่ใช้สระเสียงยาวและพยางค์ที่ใช้อําไอไอเอาเงื่อนไขใดก็ได้
คำไหนมีตัวสะกดเป็นคลุคำไหนไม่มีตัวสะกดก็ตามแต่เป็นสระเสียงยาวก็เป็นคลุหรือคำที่ใช้อัมไอไอเอาก็เป็นคลุนะครับต่อไปคำละหุครับคำละหุคือคำเบาหมายถึงพยางค์ที่ประกอบด้วยสระเสียงสั้นไม่มีตัวสะกดต้องมี2เงื่อนไขนะครับเป็นสระเสียงสั้นแล้วก็ไม่มีตัวสะกดและยังอนุโลมครับมีข้ออนุโลมก็คืออนุโลมว่าคำเหล่านี้เป็นคำละหุมีคำว่าก็จริงๆเนี่ยก็เราต้องออกเสียงว่าก็เหมือนที่ครูกำลังพูดนี้นะครับแต่คนไทยเราออกเสียงคำนี้ว่าก็เราออกเสียงเป็นสระอทั้งที่ต้นฉบับดั้งเดิมของมันเป็นสระอมันต้องอ่านว่าก็นะครับแต่คนไทยเราอ่านออกเสียงเป็นสระเสียงยาวเหมือนคำว่าน้ำนอสระอัมไม่โทนะครับ water นะครับนักเรียนน้ำเนี่ยที่จริงเราต้องอ่านเสียงว่าน้ำแต่ว่าเราไม่ออกเราอ่านออกเสียงว่าน้ำเป็นสระอาไม่โทแทนใช่ไหมครับทั้งนั้นที่มันเป็นสระอัมต้องอ่านว่าน้ำนะครับมีคำว่าก็มีคำว่าบ่อนะครับมีคำว่าหรือนะครับมีคำว่าทะนะนะครับและบางพยางค์ที่ประสมด้วยสระอัมก็มีใช้เป็นละหุได้นะครับคำที่เป็นสระอัมบางคำเนี่ยก็อนุโลมให้เป็นละหุได้นะครับในการแต่งฉันเนาะอันนี้นักเรียนก็ต้องเป็นข้อจำนะครับข้อที่เป็น recommend ในการจำหรือข้อที่นิยมเลยว่าชอบออกสอบก็คือคำว่าก็นะครับก็อนุโลมให้เป็นละหุเนาะจำไว้นะต่อไปครับคำเป็นคำตายคำเอกคำพูดไปแล้วคำคลุละหุพูดไปแล้วต่อไปคำเป็นคำตายนะครับคำเป็นหมายถึงอะไรคำเป็นต้องประกอบด้วยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้อันดับแรกครับคำเป็นคือพยางค์ที่ผสมด้วยสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดต้องเป็นสระเสียงยาวนะถ้าไม่มีตัวสะกดแต่เป็นสระเสียงยาวเช่นปลานาตีผีแบบนี้ครับไม่มีตัวสะกดแต่มีสระเสียงยาวอยู่อันนี้เรียกว่าคำเป็นนะครับและนั่นเองครับเวลาเราดูคลุละหุหรือดูคำเป็นคำตายเนี่ยเราต้องดูทีละพยางค์อย่างเช่นนาฬิกานอหนูสระอารอรอจุฬาสระอีกอไก่สระอานาฬิกาเนี่ยเรานับ1คำแต่มันเป็นคำที่มี3พยางค์ถ้าเราหาคำเป็นคำตายหรือหาคำคลุละหุในคำว่านาฬิกาเราจะต้องแยกตามพยางค์นาเป็นคำเป็นอย่างเงี้ยนะครับลิสระอิเป็นคำตายกาเป็นคำเป็นแบบเนี้ยนาเป็นคลุลิเป็นละหุกาเป็นคลุอย่างเงี้ยเนาะอ่ะต่อนะคำเป็นเงื่อนไขที่2ครับพยางค์ที่มีตัวสะกดในมาตรากงกมกลเกยเกวกงกมกลเกยเกวนะครับมีถ้าเป็นอยู่ถ้าตรงตามเงื่อนไขนี้ก็ถือว่าเป็นคำเป็นแม่กงเช่นอะไรนงเองนะครับจงคงอะไรเนาะแม่กลมลมส้มเนาะแม่กลต้นอะไรประมาณนี้เนาะต่อไปครับพยางค์ที่ประกอบด้วยอัมไอไอเอาก็ถือว่าเป็นคำเป็นนะครับเพราะว่าสระอัมเนี่ยเราถือว่ามีเสียงมอมาอยู่นะครับไอไม้ม้วนและไอไม้มาลายเนี่ยมันก็มีเสียงยอยักษ์เป็นตัวสะกดอยู่นะครับและเอาก็เป็นเสียงวอแหวนอยู่เนาะมออะยออะวอนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับคำตายก็จะต้องมีข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้คือพยางค์ที่ประกอบด้วยสระเสียงสั้นไม่มีตัวสะกดต้องเป็นสระเสียงสั้นแล้วก็ไม่มีตัวสะกดถือว่าเป็นคำตายฉะนั้นคำตายกับคำละหุเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าคำเป็นกับคำคลุไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับคำเป็นส่วนหนึ่งของคำคลุนะครับแต่ไม่ใช่ว่าคำคลุทุกคำที่เป็นคำเป็นเพราะอะไรมันมีเงื่อนไขอันนี้ครับว่าพยางค์ที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กดครูขออนุญาตแก้ไขนะจะต้องเป็นแม่กกนะครับตรงนี้นะครับแก้ไขเป็นแม่กกนะครับแม่กกแม่กดแม่กบนะครับหรือบางคนจำว่าซักอบรีดนะครับแม่กกแม่กดแม่กบเนี่ย
คือคำเหล่านี้เป็นคำตายนะครับถ้าตัวคารุบอกว่าคารุเนี่ยเป็นคำที่มีตัวสะกดปุ๊บจัดอยู่ในคำคารุเลยฉะนั้นครูถึงบอกว่าคำตัวคำเป็นคำตายกับคารุระหุเนี่ยนักเรียนต้องแยกคำความเข้าใจกันนะครับต่อนะต่อไปครับเราจะพูดถึงคำขึ้นต้นนะครับคำขึ้นต้นเนี่ยมันจะเป็นคำที่ปรากฏขึ้นอยู่ในตอนต้นของคำประพันธ์นะครับมันปรากฏอยู่ตอนต้นนะครับโดยมีเหตุที่เราจะปรากฏหรือพบคำขึ้นต้นก็คือ1เพื่อบอกชนิดของคำประพันธ์เช่นขึ้นต้นว่าสักกวาเพื่อให้เรารู้ว่ามันเป็นกรสักกวานะครับหรือมีคำขึ้นต้นแบบดอกสร้อยคำขึ้นต้นแบบดอกสร้อยก็คือคำที่มีคำว่าเอ๋ยอยู่แล้วคำขึ้นต้นคำในวรรคแรกมี4คำนะครับเช่นแมวเอ๋ยแมวเหมียวแบบเนี้ยนะครับหรือขึ้นต้นว่านิราศเพื่อให้เรารู้ว่าอ๋อคนนี้เขากำลังแต่งนิราศนะหรือมีการใช้คำขึ้นต้นแบบบทละครเช่นเมื่อนั้นบัดนั้นประมาณนี้นะครับอันที่2ครับบอกให้รู้ว่าตัวละครต้องดำเนินเรื่องหรือดำเนินการแสดงแบบตีบทแล้วก็คือการแสดงในคำประพันธ์ไทยโบราณเนี่ยมันก็จะมีทั้งตัวที่เป็นบทบรรยายบทภาคบทเจรจาหรือบทบางส่วนบางตอนที่ให้ตัวละครแสดงการตีบทคำว่าตีบทก็คือลำประกอบไปพร้อมกับคนร้องนะครับเช่นครูจะพูดถึงเมื่อนั้นพระยาพิเภกอย่างเงี้ยนะครับยักษีตัวพิเภกก็จะลุกขึ้นมาแสดงท่าทางไปตามคำของผู้ที่เขาดำเนินการร้องนะครับหรือจะเป็นคำว่าบัดนั้นนะครับก็พูดตัวเนี้ยเขาจะมีข้อกำหนดว่าเมื่อนั้นจะพูดถึงการตีบทของตัวละครที่เป็นตัวเอกนะครับส่วนบัดนั้นเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีเป็นผู้น้อยหรือมีศักดิ์ต่ำกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยคำขึ้นต้นของพวกนี้ก็จะทำให้ตัวละครหรือผู้แสดงรู้ด้วยว่าฉันต้องแสดงและแสดงท่าทางและไม่ใช่ลำไปตามดนตรีนะครับแต่ต้องรำไปตามเนื้อร้องของบทความแล้วอะไรประมาณนี้นะครับข้อต่อไปนะครับคำขึ้นต้นเนี่ยมีมูลเหตุก็คือใช้เพื่อขึ้นต้นบทใหม่หรือเนื้อเรื่องใหม่นะครับเช่นไรมาจากกล่าวบทไปนะครับอะไรประมาณนี้มันก็หมายถึงว่าเฮ้ยเขาเปลี่ยนฉากเปลี่ยนตอนแล้วนะให้คนเรารู้ว่ามันเปลี่ยนแล้วเป็นตอนใหม่แล้วอย่างเงี้ยนะครับวิธีใช้คำขึ้นต้นนะครับอันแรกครับกลอนสักกวาเราก็ขึ้นต้นด้วยคำว่าสักกวาใช่ไหมครับอันนี้เป็นคำขึ้นต้นอยู่ในวรรคแรกเลยต่อไปครับกลอนนิราศเราก็จะมีคำว่านิราศขึ้นต้นถามว่าคำว่ากลอนนิราศเนี่ยไม่ขึ้นต้นในนิราศผิดไหมก็ไม่ผิดขนาดนั้นแต่สักกวาไม่ได้นะครับถ้าสักกวาต้องขึ้นต้นด้วยสักกวาแต่นิราศเนี่ยมีบางคนก็ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยนิราศก็มีในการแต่งนะครับแต่นิราศเนี่ยส่วนใหญ่ต้องขึ้นต้นด้วยวรรครับนะครับข้ อกำหนดของเขาก็คือเขาให้นิยมขึ้นต้นด้วยวรรครับเนาะแล้วก็เนื้อความต้องมีลักษณะของนิราศเนาะอันต่อไปนะครับกลอนดอกสร้อยครับดอกสร้อยจะต้องมีคำว่าเอ๋ยขั้นอยู่กลางคำที่ซ้ำกันมีคำซ้ำสองคำแต่มีคำว่าเอ๋ยเนี่ยไปอยู่ตรงกลางคำที่มันซ้ำกันนะครับแล้วก็เติมท้ายหลังคำซ้ำคำที่สองเนี่ยเติมท้ายเป็นในพยางค์ที่สี่เนี่ยให้ครบว่าคือกลอนดอกสร้อยเนี่ยวรรคที่หนึ่งมันต้องบังคับให้มีสี่คำนักเรียนดูลองดูในตำแหน่งนะครับเครื่องหมายสามเหลี่ยม2ตัวเนี่ยหมายถึงว่า2คำนี้ต้องเป็นคำที่ออกเสียงเหมือนกันคำเดียวกันเลยแล้วมีเอ๋ยขั้นอยู่ระหว่าง2คำนั้นส่วนจุดๆๆที่กูไว้ข้างหลังเนี่ยเป็นการเติมคำอีก1คำนะครับอย่างเช่นตัวอย่างแมวเอ๋ยแมวเหมียวเห็นไหมครับคำว่าแมวคำแรกคำว่าเอ๋ยเป็นคำที่2คำว่าแมวเป็นคำแล้วก็มีคำว่าแมวเป็นคำที่3อยู่หลังคำว่าเอ๋ยมีเอ๋ยขั้นอยู่ระหว่างเสียงที่ซ้ำกันระหว่างคำที่1กับคำที่3แล้วก็มีคำที่4มาเติมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำที่4ที่มาเติมเนี่ยก็คือนับคำที่3กับคำที่4รวมกันเนี่ยคือความหมายหรือสิ่งที่กลอนดอกสร้อยนั้นต้องการจะพูดถึงถ้านักเรียนเคย
จำได้ในเรื่องของกลอนดอกสร้อยลำพึงในป่าช้ามันจะขึ้นว่าวังเอ๋ยวังเวงใช่ไหมครับเขากำลังจะพูดถึงความวังเวงอย่างนี้เนี่ยอย่างถ้าครูขึ้นต้นด้วยแมวเอ๋ยแมวเหมียวแสดงว่าครูจะพูดถึงแมวเด็กเอ๋ยเด็กน้อยอย่างเงี้ยครูจะพูดถึงเด็กน้อยเข้าใจไหมครับฉะนั้นเนี่ยคำตำแหน่งของมันถูกกำหนดไว้แล้วว่าต้องใส่อะไรเนาะนี่เด็กเอ๋ยเด็กน้อยนะครับนักเอ๋ยนักเรียนเนาะต่อไปครับวิธีใช้คำขึ้นต้นต่อไปของกลอนบทละครจะมีเมื่อนั้นบัดนั้นและมาจะกล่าวไปอันนี้ครูได้พูดไปตอนต้นเมื่อกี้แล้วว่าตัวเมื่อนั้นเนี่ยเราจะใช้กับตัวละครเอกตัวละครที่เป็นเจ้าเป็นกษัตริย์เป็นเมียของเจ้าแบบนี้นะครับถ้าใช้คำว่าบัดนั้นตัวละครจะเป็นตัวละครประเภทสมุนหรือตัวละครรองตัวละครที่เป็นผู้น้อยเป็นผู้รับคำสั่งจะใช้คำว่าบัดนั้นนะครับแต่ถ้ามีการกล่าวถึงในกลอนบทละครโดยใช้คำขึ้นต้นว่ามาจะกล่าวบทไปหมายความว่าหมดฉากนั้นไปแล้วหมดฉากก่อนหน้านี้ไปแล้วเขาขึ้นฉากใหม่แล้วแสดงให้เรารู้ว่าเขาเปลี่ยนฉากหรือเปลี่ยนสถานที่แล้วนะครับเปลี่ยนจุดในการแสดงเรื่องไปแล้วเนาะอันนี้คือคำการใช้คำขึ้นต้นนะครับต่อไปครับกลอนเสภาครับก็มีคำขึ้นต้นคล้ายๆกลอนบทละครนะครับด้วยความที่กลอนเสภาและกลอนบทละครเนี่ยเอาไว้ประกอบการแสดงหรือเอาไว้เล่าเรื่องได้เหมือนกันนะครับแต่กลอนเสภาก็จะมีคำขึ้นต้นว่าครานั้นนะครับในการกล่าวถึงใช้ในการกล่าวถึงกล่าวขึ้นต้นในวรรคที่1 นำเรื่องหรือกล่าวถึงการสนทนาของตัวละครถ้าเราพูดว่าครานั้นที่เป็นกลอนเสภานะครับหมายความว่าตัวละครอาจจะเริ่มจัดอาจจะมีการพูดกันแหละในคำประพันธ์ต่อไปนี้นะครับคราวนั้นขุนแผนแสนสนิทอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าขึ้นต้นด้วยจะกล่าวถึงในกลอนเสภานะครับเป็นคำขึ้นต้นเพื่อแสดงการเปลี่ยนไปกล่าวเรื่องอื่นคล้ายๆมาจะกล่าวบทไปของกลอนบทละครแต่ในกลอนเสภาเนี่ยจะนิยมใช้คำว่าจะกล่าวถึงนักเรียนเคยท่องก่อนอันนี้ไหมจะกล่าวถึงพระมุนีหรือศรีสิงห์เนี่ยข้าวปลาก็ไม่กินกินแต่แกลบอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้คำขึ้นต้นนะครับต่อไปครับคำลงท้ายนะครับคำลงท้ายเป็นคำที่ใช้เติมเป็นคำสุดท้ายของคำประพันธ์เพื่อแสดงว่าจบแล้วนะครับไม่แต่งต่อแล้วจบเรื่องแล้วจบความแล้วจบตอนละนะครับโดยที่นักเรียนนิยมใช้ก็คือคำว่าเอ่ยนักเรียนเคยได้ยินคำว่าลงเอ่ยครับลงเอ่ยเนี่ยมันมาจากนี่แหละก็คือเมื่อกลอนลงเอ่ยแล้วหมายความว่าเขาจบแล้วแต่งไม่แต่งเขาไม่แต่งต่อแล้วเราก็เลยใช้คำว่าลงเอ่ยด้วยดีเป็นสำนวนไทยนะครับเราก็จะพบคำว่าเอ่ยเนี่ยในท้ายของกลอนสักกวาในท้ายของกลอนดอกสร้อยนะครับมันเป็นข้อจำข้ อยู่ในตัวฉันทลักษณ์เลยว่าต้องลงด้วยคำว่าเอ่ยจบด้วยคำว่าเอ่ยนะครับสักกรสักกวาเนี่ยขึ้นต้นด้วยสักกวาจบด้วยคำว่าเอ่ยถ้าดอกสร้อยต้องขึ้นต้นแบบดอกสร้อยและจบด้วยคำว่าเอ่ยนะครับอ่ะกลอนเพลงยาวนะครับเพลงยาวก็เป็นคล้ายๆบทจีบกันเที่ยวพาราสีของหญิงสาวหนุ่มสาวที่เขียนจดหมายรักหากันอะไรประมาณนี้นะครับกลอนนิราศก็จะมีปรากฏคำว่าเอ่ยนะครับหรือกลอนอื่นๆก็ได้ที่ลงคำว่าเอ่ยก็ได้ถ้าเราพบคำว่าเอ่ยอยู่สุดท้ายของคำเนี่ยถือว่าเป็นคำลงท้ายเนาะต่อไปคำว่าเทินครับคำว่าเทินที่ลงท้ายกลอนนะครับใช้แสดงถึงกรณีที่ผู้แต่งแสดงถึงอารมณ์ของตัวละครในการขอร้องหรือการอ้อนวอนอย่างเช่นถ้านักเรียนแต่งกลอนแบบขอพรเทพเจ้าอย่างเงี้ยนักเรียนก็อาจจะแบบว่าโปรดสำแดงอิทธิฤทธิ์ต่อข้าพเจ้าด้วยเทอญแล้วก็จบอย่างเงี้ยก็คือการขอร้องอ้อนวอนว่าให้ท่านส่งพลังให้ชนะอะไรประมาณนี้นะครับถ้าจบด้วยคำว่าเทอญมันมีแบบแผนว่ามันเป็นการขอร้องหรือการอ้อนวอนนะครับต่อไปคำลงท้ายลงด้วยคำว่าแลนะครับคำว่าแลเนี่ยนิยมลงท้ายโคลงนิยมลงท้ายร่ายนิยมลงท้ายฉันนะครับอันไรอยู่ก่อนแสดงว่านิยมมากสุดนะครับโครงนิยมมากจะลงชอบนิยมลงท้ายด้วยคำว่าแลนะครับต่อไปครับนั้นแลนิยมใช้เป็นคำลงท้ายของร่ายยาวหรือแลเทศแลกับนั้นแลนะครับไม่เหมือนกันนะคำว่าแลเนี่ยมันจะมีคำข้างหน้ามันก่อนอย่างเช่นแล้วแลก็มี
ฮะนะครับแต่ถ้านั้นแลเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้ในการแต่งบทคำประพันธ์ที่ใช้ในวรรณคดีศาสนานะครับเมื่อลงนั้นแลหมายความว่าจบเรื่องจบตอนนะครับถ้าลงนั้นแลหมายถึงจบเรื่องจบตอนนะครับแต่ถ้ามีคำว่าแลมีคำข้างหน้าและต่อได้คำว่าแลเนี่ยที่เอาไว้ลงท้ายของโครงของไลน์เนี่ยอาจจะไม่ได้แสดงว่ามันจบเรื่องหรือจบตอนนะครับอาจจะแค่จบบทอย่างนี้เนาะต่อไปนะครับจะจบแล้วนะใกล้ละคำสร้อยนะครับคือคำหรือวลีคำหรือวลีที่ใช้เป็นเสียงเสริมข้างหน้าข้างหลังหรือระหว่างกลางคำในคำประพันธ์นะครับซึ่งคำสร้อยเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความไพเราะนะครับแสดงให้เห็นถึงความไพเราะนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นว่าบางทีเนี่ยไม่ได้ใส่ไปเพื่อความไพเราะแต่ใส่ไปเพื่อให้จำนวนเนี่ยมันเกิดความครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะเขาบอกว่าคณะนี้ต้องมีกี่คำอะไรประมาณนี้นะครับก็คือให้มันใส่แล้วมันครบถ้วนซะนะครับก็เลยใส่คำสร้อยลงไปนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเราจะนิยมพบเจอคำสร้อยเนี่ยในคำประพันธ์ประเภทซึ่งเวลาครูให้นักเรียนแต่งโครงพอนักเรียนจะใส่คำสร้อยเนี่ยนักเรียนจะใช้คำสร้อยผิดนะครับโดยคำสร้อยที่เราปรากฏเจอในโครงเนี่ยที่คนไทยใช้มี17คำนี้เท่านั้นคือเธอเทินนานอพ่อแม่พี่ก็ดีบารณีราหรือเลยแลอาเอ่ยหาเฮยแฮแค่นี้นะครับถามว่าแค่มันคือยังไงอะครูหมายความว่าอย่างเช่นนี้เทินพ่อนาแลนาอย่างเงี้ยนะครับนั้นนออย่างเงี้ยเนาะหรือแลแม่คำว่าแลแม่ไม่ใช่มองดูแม่นะครับแต่แม่เนี่ยใส่พิเศษคำสร้อยพวกนี้ที่ปรากฏอยู่ในโครงเนี่ยไม่ได้มีความหมายตรงตัวเหมือนกับคำที่มันออกเสียงนั้นอย่างเช่นแลแม่ไม่ได้หมายความว่าไปมองแม่หรือแลพ่อก็ไม่ได้ดูพ่อเข้าใจไหมครับคือไอ้คำสุดท้ายของพวกนี้ที่มันปรากฏอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีความหมายนะครับแต่คำหน้ามันเนี่ยที่อยู่ก่อนคำมันอ่ะอย่างเช่นด้วยเทินมันจะมีความหมายของคำว่าด้วยหมายความว่าไอ้คำก่อนแล้วก็มีความหมายคำข้างหน้ามันอ่ะจะมีความหมายนะครับถ้าค่าเขาอยากจะใส่ความหมายก็คือโครงเนี่ยมันมีการบังคับข้างหน้าอย่างเช่นเสียงลือเสียงเล่าอ้างข้างหน้ามี5คำใช่ไหมครับอันใดจำได้ไหมนักเรียนเสียงลือเสียงเล่าอ้าง5คำใช่ไหมครับอันใดเป็น2คำหลังแล้วก็มีพี่เอ่ยเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยคำว่าเอ่ยเนี่ยคือคำสร้อยนะครับแต่ตัวคำว่าพี่เอ่ยเนี่ยเราจะเรียกรวมมันว่าตัวนี้คือตำแหน่งของคำสร้อยนะครับจริงๆแล้วเสียงตัวกลอนเขาจะบอกว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดละพี่เข้าใจไหมความหมายของมันคืออันใดละพี่นะครับแต่ตัวเอ่ยเนี่ยใส่มาเพื่อให้มันสมูทนะครับฉะนั้นนักเรียนจำไว้ว่าคำสร้อยถ้าจะใส่อยู่ในโครงต้องเป็น17คำนี้เท่านั้นเป็นคำอื่นไม่ควรไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้านักเรียนแต่งคำสร้อยแบบมีความหมายทางคำประพันธ์ประเภทโครงเนี่ยเขาจะถือว่าผู้นั้นเนี่ยประพฤติผิดวิธีนะครับของการแต่งโครงนะครับก็คือโครงมันเป็นคำประพันธ์ที่ทดสอบชาวปัญญาของผู้แต่งอีกอย่างนึงเลยในยุคก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยกำหนดข้อกำหนดไว้มากมายทั้งคำเอกคำโทในเรื่องของคำสร้อยประมาณนี้นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบทเรียนนี้เราก็จะจบคำนิยามของคำศัพท์ต่างๆที่นักเรียนจะเจอนะครับแล้วก็เป็นการทบทวนความรู้นะครับนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็พยายามศึกษาทบทวนนะครับหรือยังไงก็สอบถามครูก็ได้นะครับนะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกันในคลิปหน้านะครับมาพูดถึงลักษณะของคำประพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็
เราจะใช้ได้ประโยชน์อะไรจากคำประพันธ์บ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้นะครับสวัสดีครับ